สวัสดีครับข่าวเงียบหายไปเลยละครับภายหลังจากประกาศตัวเป็นนักแสดงอิสระไม่ต่อสัญญากับวิทย์พระราม4สำหรับพระเอกคนดังอย่างเคนภูมิซึ่งหลังจากตัดสินใจดังกล่าวก็มีข่าวลือออกมาว่าหลายๆช่องดังต่างสนใจอยากจะได้หนุ่มเคนไปร่วมงานอีกด้วยแต่ล่าสุดก็มีการเปิดเผยภาพของหนุ่มเคนไปร่วมดินเนอร์กับผู้บริหารช่องวันป้อนนิพนธ์ผิวเนนพร้อมด้วยเอสเธอร์สุปรีลีลาแฟนสาวก็เลยทำให้หลายๆคนสงสัยว่าหนุ่มเคนอาจจะเปิดตัวละครเรื่องใหม่ในฐานะนักแสดงกับช่องฝั่งอโศกช่องนี้ก็เป็นได้เรามาส่องภาพกันเลยดีกว่า